มาดูกันต่อค่ะว่าด้วยเรื่องของสงครามการค้านะคะหรือการขึ้นภาษีระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็สังเกตเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าสหรัฐเนี่ยเขาก็เป็นฝ่ายที่เดินเกมขึ้นภาษีกับจีนอย่างต่อเนื่องนะคะแต่พอจากผลสำรวจของบรรดานักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจเนี่ยเขาพบว่าสุดท้ายแล้วค่ะผลกระทบในแง่ของภาษีนะคะกลับกลายไปตกอยู่ที่ผู้บริโภคแล้วก็บรรดาบริษัทสัญชาติอเมริกันค่ะล่าสุดค่ะมีงานจากสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐนะคะเขาออกมาเปิดเผยผลการศึกษาบอกว่าผู้บริโภคและก็บริษัทเอกชนอเมริกันกลายเป็นผู้แบกรับผลกระทบเกือบทั้งหมดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจากการที่สหรัฐขึ้นภาษีแล้วก็อากรกับสินค้านำเข้าจากจีนซึ่งปัจจุบันค่ะมีการขึ้นภาษีกับสินค้าจีนรวมมูลค่าราว 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 7.5 ล้านล้านบาทโดยทฤษฎีตามปกติแล้วการขึ้นภาษีทางการค้าในลักษณะนี้มักจะทำให้บริษัทต่างชาติเป็นผู้แบกรับภาระต้นทุนเพิ่มแต่จากผลการศึกษาของนักวิจัยของธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กรวมถึงผลการศึกษาของศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันและมหาวิทยาลัยโคลัมเบียพบว่าการขึ้นภาษีดังกล่าวทำให้ฝ่ายอเมริกันต้องแบกรับต้นทุนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดไม่ใช่ฝ่ายจีนแล้วก็เป็นกับสินค้าในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยนะคะโดยรายงานระบุว่าในบรรดาสินค้านำเข้านั้นการขึ้นภาษี 10% จะมีผลทำให้สินค้านำเข้าลดลง 10% ในช่วง3เดือนแรกแล้วก็จะลดลงมากขึ้นอีกในเดือนถัดๆไปการศึกษาดังกล่าวยังพบด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าการขึ้นภาษีของสหรัฐระหว่างปี2018ถึง2019ที่ผ่านมายังส่งผลกระทบฉุดภาคการส่งออกของสหรัฐเองอีกด้วยอย่างไรก็ดีนะคะเป็นที่คาดการณ์กันว่าสหรัฐและจีนน่าจะสามารถลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกกันได้ภายในเดือนนี้เพื่อสงบศึกการค้ากันชั่วคราวโดยมีรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอของจีนจะเดินทางไปสหรัฐในช่วงวันที่13ถึง16มกราคมนี้เพื่อร่วมลงนามข้อตกลงที่ทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะ